มวล500กรัมแขวนกับสปริงซึ่งมีค่านิด200นิวตันต่อเมตรเมื่อหยุดนิ่งแล้วจับมวลให้ยืดออก10เซนติเมตรแล้วปล่อยก็คือพอมันหยุดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งสมดุลใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นเรายืดมันออกพอปล่อยปุ๊บมันจะกระเด้งกระเด้งกระเด้งเป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกนะคะถามว่าความถี่ของการสั่นแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกของวัตถุนี้เป็นเท่าใดอันนี้เป็นกรณีของสปริงใครจำได้บ้างสปริงโจทย์เสร็จยังตอนนี้เรามีสูตรสำเร็จแล้วนะคะเยอะแยะเลยการหาความถี่ของการสั่นของกรณีของสปริงนะคะหาได้จากอะไรคะทีf เท่ากับ1ส่วน2พายคูณด้วย square root k ส่วน m ถ้าเกี่ยวข้องกับสปริงจะมีค่า k อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนสักคนหนึ่งลองมาหาข้อนี้มีไหมเลขที่37 37คือใครคะไม่มาขอขาดวันนี้วันเดียว38ก็ได้มาไหมสามสิบแปดมาไหมคะอุ้ยจะสอบปลายภาคอยู่แล้วจำเลขที่ไม่ได้เฉพาะวิชานี้หรือเปล่าเฉพาะชั่วโมงนี้ได้ไหมไม่ได้เพื่อนอุตส่าห์ให้สูตรมาแล้วนะแทนค่าเฉยๆได้ไหมกูมีเครื่องคิดเลขให้ยุ่งด้วยเอาไหมเลขที่9ดีกว่าใครเลขที่9อย่าบอกนะก้าไม่มาอีกมาเอาก้ามาแล้วมาแทนค่าข้อนี้จริงหรือเปล่าเลขที่หนึ่งหนึ่งมาเรียกได้อ่ะส่วนใหญ่คุณเห็นแล้วว่าเราจะมีปัญหากับวิชานี้ส่วนใหญ่คือตอนที่เราพิสูจน์ที่มาของสมการแต่ถ้าเกิดใครที่พอจะจับหลักได้ตอนพิสูจน์พอเราทำความเข้าใจได้แล้วเนี่ยก็จับเฉพาะสมการที่เราได้จากการพิสูจน์เนี่ยมาใช้นะคะเขาถามหาอะไรก็ใช้สูตรกรัมมวลต้องใช้หน่วยอะไรคะมวลหน่วยมูลฐานของมวลคือกิโลกรัมโจทย์ว่าจะให้แบบนี้มานะคะเอาไว้กันคนไม่รอบคอบอ
ไม่ผิดไม่ผิดได้โอเคได้แล้วนะคะก็จะได้ค่าความถี่อยู่ที่ 3.18 นะคะรอบต่อวินาทีหรือ 3.18 เฮิรตซ์เพื่อนๆทันไหมคะดูนะแทนค่าธรรมดาเองนะพอดีให้เลขลงตัวมาก็ถอดสแควร์รูทได้แล้วก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในข้อสอบครูก็จะเป็นเลขที่ถอดได้แต่จำสูตรไม่ได้นี่ก็จอดเหมือนกันอ่ะตัวนี้หารแล้วได้400 400ถอดได้20นะคะแล้วเพื่อนก็ตัดเสร็จแล้วก็เหลือ35หารด้วย11ก็ได้เท่ากับ 3.18 นะคะจริงๆเป็นทศนิยมไปเรื่อยๆนะคะความถี่เท่ากับ 3.18 เฮิรตซ์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการหาความถี่จากโจทย์เดียวกันถ้าเกิดก็ให้หาอย่างอื่นได้ไหมคะให้หาคาบได้ไหมลองดูนะคะเราย้อนกลับไปที่โจทย์เราอีกครั้งหนึ่งนะคะโจทย์เดิมมวล500กรัมนะคะแขวนกับสปริงซึ่งมีค่านิด200นิวตันต่อเมตรนะคะเมื่อหยุดนิ่งจับมวลให้ยืดออก10เซนติเมตรแล้วปล่อยความถี่ของการสั่นเราได้แล้วทีนี้ลองเปลี่ยนใหม่เป็นค่าบ้างค่าของการสั่นจะเป็นเท่าไหร่จากโจทย์เดิมนะคะค่าของการสั่นเป็นเท่าไหร่แก้นิดนึงเราจะเปลี่ยนจากความถี่เป็นคาบนะคะค่าของการสั่นเป็นเท่าไหร่ก็แทนค่าคล้ายๆกันแต่ทีนี้มันจะไม่ลงตัวแล้วเพราะว่ามันเป็นส่วนกลับใช่ไหมคะได้แล้วบ้างมีคะแล้วหาค่าจากอะไรช่วยกันแล้วกันมาช่วยกันโจทย์กำหนดสิ่งที่ให้ดูนะโจทย์กำหนดให้ว่ามวลเท่ากับ500กรัมใช่ไหมคะ500กรัมหรือเท่ากับ 0.5 กิโลกรัมกำหนดให้ว่าค่าเคมีค่าเท่ากับ200นิวตันต่อเมตรแล้วก็ให้อะไรคะตอนนี้ใช่ไหมที่มาใช้นะคะหาค่าของการแกว่งนะจาก t เท่ากับอะไรคะ2 pi square root m spring นะจ๊ะ spring ไม่ใช่ลูกตุ้มนะดูให้ดีนะ k m ส่วน k เป็นส่วนกลับของ f นั่นเองนะคะ2 pi ของเราคือ2คูณด้วย22ส่วน7แล้วก็คูณด้วย square root m ของเราคือ 0.5 k คือ200 0.5 หารด้วย200ได้เท่าไหร่คะ44ส่วน7 square root 0.5 หารด้วย200 5หารด้วย 2,000นะคะอันนี้ถอดได้ไหม4ตำแหน่งถอดได้นะคะ25ถอดได้5 02ตัวถอดได้1เพราะฉะนั้นเป็น44ส่วน7คูณด้วย 0.05 นะคะได้นะคูณด้วย44หารด้วย7เท่ากับ 0.31อันนี้หน่วยก็จะตรงข้ามกันก็คือเป็น
าทีต่อรอบค่ะนะคะหรือถ้าเราไม่มาเข้าในสมการนี้เมื่อนักเรียนรู้ความถี่แล้วนักเรียนสามารถหาคาบได้จากทีเท่ากับเศษ1ส่วน f f เราได้เท่าไหร่คะ 3.18 ก็ค่าก็จะได้ใกล้เคียงกันนะคะอาจจะต่างกันบ้างเพราะว่ามันเป็นเลขปัดใช่ไหมคะก็จะได้ทีเท่ากันคือ 0.31 เช่นเดียวกันอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายกว่าถ้าจำความสัมพันธ์นี้ได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดให้หาอัตราเร็วเชิงมุมล่ะคะหาอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าเท่ากับโอเมก้าเท่ากับอะไรคะโอ้ยังไม่ทันพ้นชั่วโมงเลยลืมซะแล้วโอเมก้าเท่ากับจีอะไรk ส่วน m โอเมก้าเนี่ยมันจะเหมือนกับ l เหมือนกับ t จำไว้นะคะเหมือนกับ t ก็แทนค่าธรรมดาคือ200ส่วน 0.5 เพราะฉะนั้นก็มีค่าเท่ากับ 0.05 เพราะเราถอดมาแล้วด้านข้างจำได้ไหมคะเนี้ยนะคะได้ 0.05 หน่วยเป็นเรเดียนต่อเรเดียนต่อวินาทีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวไปดูตัวอย่างสุดท้ายละไปส่วนใหญ่แล้วมันก็จะหาแค่3ตัวนี้หลักๆถ้าเขาไม่ถามรายละเอียดย่อยเช่นถ้าไม่ต้องหาค่านิดของสปริงเองก็จะมีแค่คาบนะคะความถี่แล้วก็อัตราเร็วถ้ารู้อัตราเร็วไปหาความเร็วได้ไหมถ้ารู้อัตราเร็วหาความเร็วได้ไหมคะจากv เท่ากับโอเมก้าใช่ไหมคะ r r คือการกระจัด x นั่นเองก็เอาไปหา v ได้เช่นเดียวกันนะคะ